สวัสดีทุกทกท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะตอนนี้ก็มีแนวแบบว่าโรแมนติกค,คอมเมดี้นะคะเรื่องบอสตัวร้ายค่ะเอ๊ะกับดักรักบอสตัวร้ายนะคะก็ดูแล้วก็อมยิ้มนะคะดูได้เพลินๆน,นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็นำแสดงโดยนะคะคุณเฉินชิงฉีค,ค่ะแล้วก็คุณจางร่่นหนานนั่นเองนะคะแล้วบนฟอรัมนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ของ163ค่ะวันนี้หวานก็ไปเจอมาว่ามันมีฉากจูบนะคะที่ถูกลบไป ในเรื่องนี้ไอ้กับดักรักบอสตัวร้ายนะคะซึ่งาทางด้านของตอนถ่ายทำนะคะก็ผู้กำกับก็มีความขำมากเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณจางร่่นนันนะคะก็จูบได้อย่างอย่างบ้าคลั่งมากๆเลยนะคะทำให้คุณเฉ <laughs> ินชิงฉีนะคะก็ถึงกับอายไปเลยละคะ่นะณจุดนี้นะคะมาดูว่าเขาแซวกันว่าอย่างไรบ้างนะคะหวานไม่เห็นคลิปนะคะซึ่งในตัวเนื้อข่าวเองก็ไม่ได้ลงคลิปที่เป็นฉากนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ที่เบื้องหลังแล้วก ตัดมันออกนะคะสำหรับฉากจูบที่ร่าร้อนอันนี้นะคะในละครเรื่องนี้นะคะคุณเฉินจิงฉีนั้นรับบทเป็นเฉียนเหิงค่ะเป็นพระเอกนะคะมีความหล่อเหลามาเทนะคะแต่ก็มีความหดโหดแล้วก็มีปมในในชีวิตนะคะคือเขาเป็นคนที่นอนไม่หลับค่ะต้องเป็นคนที่ทํางานน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะเขานั้นเป็นผู้ก่อตั้งสํานักง,งานกฎหมายค่ะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น อีกหนึ่งนะคะสำนักงานกฎหมายในตำนานของวงการเลยล่ะค่ะเฉียนเฮิงนั้นนะคะมีอารมณ์ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความเที่ยงตรงยุติธรรมสูงนะคะเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกฎหมายนะคะในสาขาอาชีพที่เขาทําแล้วก็สามารถจะมองเห็นแก่นแท้ของปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอทัศนคตินะคะของความของความเถนตรงของเขามากๆเนี่ยมันทําให้การทํางานของเขามีความเข้ม งวดนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็คุณลักษณะทางสังคมนะคะการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในขั้นเลวร้ายนะคะเพราะว่าเขาเขาพูดออกไปโดยที่คือเขาอ่ะเพอร์เฟกทุกอย่างไงเขาก็เลยอยากพูดอะไรเขาก็พูดออกไปนะคะซึ่งมันก็ไปทําร้ายจิตใจของเพื่อนร่วมงานหลายๆคนนะคะซึ่งก็ทําให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องของเขาหลายคนก็เกิดอาการผิดหวังท้อใจนะคะโดยที่คิดว่าโอเคยังไงก็จะอยู่ต่อเพราะว่าบริษัทนี้ก็มีความโด่งดังมากๆนะคะแล้วก็คิดซะว่าคน คนนี้เป็นนายจ้างของพวกเขาเท่านั้นก็ไม่มีความเหมือนกับ ความนับถือจากใจจริงอะไรไม่มีมีแต่ความหวาดกลัวแล้วก็โอเควันนี้จะโดนเจ้านายทุบในประเด็นไหนบ้างนะคะเพราะว่าเจ้านายนั้นเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมนะคะกับกับกิจกรรมของบริษัทที่เป็นกิจกรรมในรูปแบบของงานปาร์ตี้การพาคนไปเลี้ยงอะไรแบบนี้จะเป็นหน้าที่ของอู๋จินอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับหุ้นส่วนนะคะของของเจ้าของบริษัทหละหุ้นส่วนที่เปิดกับเพื่อนนะคะที่เปิดกับเฉียนเหิงเนี่ยแหละ นะคะ ทีนี้ในชีวิตของเฉียนเหิงเนี่ยปัญหาที่เขามีแล้วหนักสุดนะคะก็คือการนอนไม่หลับนั่นแหละทีนี้เพื่อที่จะรักษาไอ้ปัญหาการนอนไม่หลับที่ร้ายแรงนี้นะคะเฉียนเหิงก็เริ่มค่ะเริ่มที่แบบว่าเออจะต้องรักษาแล้วนะมีประสบการณ์อะไรบ้างนะที่เขานั้นมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแล้วมันก็แปลกประหลาดนะคะที่ทําให้เขานั้นอยู่ๆก็เกิดนอนไม่หลับขึ้นมาค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในกระบวนการเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฉียนเหิงนั้นนะคะพบจิตแพทย์แล้วก็เหมือน ไม่เพียงแต่เริ่มต้นการเดินทางแห่งความทรงจําว่าพยายามนึกว่ามันเกิดอะไรเกิดอะไรแต่ว่าในจุดที่เหตุการณ์มันดําเนินไปในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องผเผชิญกับสถานการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดต่างๆมันเกิดขึ้นมาค่ะนี้ในฐานะนะคะของของหมู่นะของผู้นาค่ะของผู้นําในเส้นทางสายกฎหมายแห่งนี้นะคะก็ทําให้มีนักกฎหมายรุ่นใหม่ทนายความรุ่นใหม่อย่างนางเอกของพวกเรานะคะเฉิงเหยาที่รับบทโดยคุณจัง ร่วนหนานนะคะเธอน่ารักมากๆเลยค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะหวานเชื่อว่าคุณจางร่วนหนานต้องได้รับความรักจากผู้ชมอย่างพวกเราเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ของเธอที่มีความสดใสแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆนะคะแบบไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ขาดไม่เกินอะไรไปอะ่ะหวานว่าเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักดีนะคะบวกกับทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมคําว่ายอดเยี่ยมก็คือไม่ต้องร้องไห้ตีโพยตีพายนะคะคือเล่นแล้วมันเป็นธรรมชาติอะเหมือนว่าเราดูเราดูตัวเธอแบบเป็นธรรม ชาติในซีรีส์เรื่องนี้นะคะจางล้วนหนานรับบทเป็นเฉิงเยานะคะก็เป็นทนายความน้อใหม่ที่แบบพึ่งเข้ามาทำงานค่ะแล้วก็ได้สร้างสัมพันธ์นะคะกับเขาเรียกว่าทางด้านของตัวพระเอกเอฉียนเหิงอะ่ะนางเอกของเราจัดไว้เป็นศัตรูก่อนในช่วงแรกเปิดเรื่องมานะคะแต่พอรู้ว่าศัตรูนั้นเป็นเจ้านายนะคะก,ก็สร้างสร้างความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่แบบว่าต้องมีความสุขอยู่ให้ได้กับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าค่ะเพื่อน โดยที่ศัตรูคนนี้นะนางเอกของเราไม่สามารถจะเถียงได้เนาะไม่สามารถจะแสดงอารมณ์ที่เป็นอารมณ์โกรธหรืออะไรใดๆได,ได,ไดๆ้เพราะว่าเขาเป็นเจ้านายอยู่ที่บริษัทด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็กลายเป็นว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นความเป็นความสุขพิเศษกับเฉียนเหิงค่ะเพราะว่าเสียงเพลงนะคะของนางเอกของพวกเราเนี่ยเป็นเพลงง่ายๆเลยค่ะร้องสบายๆทําให้เฉียนเหิงนั้นนอนหลับนะคะทั้งๆที่พวกเขานั้นเนี่ยดูได้เลยว่ามีความ ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในการอยู่ที่บ้านในช่วงแรกๆนะคะเอาเป็นว่าพอดเรื่องค่ะเป็นการต่อสู้กันด้วยไหวพริบแล้วก็ความกล้าหาญนะคะของนางเอกของพวกเราแล้วจากนั้นนะคะก็ค่อยๆตกหลุมรักกันมาเรื่อยๆค่ะก็ถือได้ว่าเป็นพอดเรื่องที่ที่ดูแล้วมีความน่ารักดีนะคะทีนี้เมื่อโครงเรื่องมันพัฒนาขึ้นมานะคะทั้งคู่นี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจากตอนแรกที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยมีความ ความสุขนะคะเพราะนางเอกของพวกเราก็ตั้งพระเอกว่าเป็นศัตรูส่วนพระเอกของพวกเรานั้นก็คือ ก็คือไม่ไม่อยู่กับใครไม่ได้เออเป็นประเภทอยู่กับใครไม่ได้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้ทั้งคู่พอได้อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าทั้งคู่เป็นความสุขของกันและกันนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นความต่อต้านของกันและกันในตอนแรกมันก็อ่อนลงอ่อนลงนะคะเรียกได้ว่าอ่อนลงอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็การมองแง่ดีของนางเอกของพวกเรานะคะจุดนี้ทําให้พระเอกนั้นก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะเพราะมันไปเติมเต็มให้กับ จุดที่มันโบไปนะคะของตัวพระเอกคือพระเอกนั้นก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีไงเพื่อนๆมันก็เลยทําให้แบบโอ้โหมีความลงตัวกันสุดๆนะคะ ส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็พยายามจะทําตามในแง่ของการทํางานค่ะคือการทํางานหนักนะคะแล้วก็การที่มันในเรื่องของข้อมูลทางด้านกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วคือ,อ,อนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ยังตระหนักนะคะถึงในเรื่องของความเสียสละอีกด้วยเพราะว่าพระเอกนั้นถึงแม้ว่าเบื้องหน้าจะเห็นภาพเขาก็คือมีความมีความค่อนข้างจะโหดแล้วก็มีความ ตึงในเรื่องของลูกค้านะคะที่จะมาแบบว่าเอานำเงินมาจ่ายอะไรเงี้ยค่าบริการของของพระเอกของพวกเราแพงมากเนาะแต่ก็มีหลายๆคดีหลายๆเคสนะคะที่พระเอกของพวกเรานั้นก็มีความเสียสละค่ะก็คือว่าความให้แล้วก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะคะซึ่งคนที่แบบว่าจนๆหรือว่าเคสที่มันที่มันเป็นปัญหาสังคมหรืออะไรเงี้ยพระเอกของพวกเราก็ดูแลด้วยนะคะดังนั้นค่ะคนสองคนที่ไม่ชอบกันในตอนแรกก็ค่อยๆ ดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันทุกๆวันเลยนะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานค่ะเพราะตกลุมรักกันแล้วนะคะโอ้โหทางด้านของนางเอกเของพวเราสายรุกค่ะ ใครจูบใครก่อนตอบไปเลยดังๆนะคะว่านางเอกของเราจูบก่อนนะคะในนิยายต้นฉบับก็รุยค่ะสายลุกนะคะนางเอกของพวกเรา,าก็จะเริ่มจูบพระเอกของพวกเราค่ะเริ่มตั้งแต่เมาแล้วบังเอิญจุบไปเรื่อยๆจนกระทั่งตั้งใจเข้าไปจุบนะคะก็เป็นนางเอกของพวกเราหมดนะคะซึ่งในช่วงของหลังจากกลางๆเรื่องไปนะคะพระเอกของพวกเราก็เลยตําเลยแล้วนะคะ่ะนางเอกเข้ามาจะจุบเขาก็หลับตาพริมรอเลยนะคะ <laughs> เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็มีการจูบกันอย่างสเสน่หาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในนิยายต้นฉบับนะคะคือมีการจูบกันจนถึงขั้นที่ว่าฝ่ายของพระเอกของพวกเรานี่จะต้องเรียริมฝีปากเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็มีการถ่ายทํากันนะคะซึ่งในจุดนี้ก็มีการแซลล์กันอยู่นะคะบนบนข่าวบันเทิงนี่แหละคะ่ะว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะมีการถ่ายทําฉากนี้ด้วยก็คือคุณจางล้วนหนาน,นั้นจะต้องรุกเข้าไปจูบคุณเฉินชิงฉีนะคะ พอจูบนวนวนว,นวนวนวกันแล้วเนี่ยเอพอถอนริมฝีปากออกมา ปุ๊บนะคะคุณเฉินชิงฉีจะต้องเรียริมฝีปากนะคะซึ่งฉากนี้พอถ่ายออกมาแล้วค่ะพอผู้กำกับเห็นเนี่ยเขาก็คือผู้กำกับนี้อดประมาณว่าอดเขินอายแล้วก็หัวเราะออกมาไม่ได้นะคะประมาณว่าเฮ้ยคงลงไม่ได้นะคะฉากนี้คงเอาออกไม่ได้แล้วก็ให้ตัดฉากนี้ออกนะคะตายๆค่ะอยากจะเห็นมากๆเลยนะคะว่าจะประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะลองติดตามดูบนวยปอนะคะเผื่อว่าเออมันจะมีภาพหลุดอะไรออกมาจากการที่ที่แบบเออตัด ที่มันออกไปไม่ให้มาออนแอร์อะไรนะจุดนั้นนะคะก็อยากเห็นนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซ้นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลับไปก่อนสวัสดีค่ะ